สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คืออร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูน้ำแตงไทยปั่นค่ะวันนี้ก็มีความสดชื่นใครที่ร้อนๆได้เมนูนี้เข้าไปรับรองว่าสดชื่นแน่นอนค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับการทำการปั่นที่ง่ายๆไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือเนื้อแตงไทยค่ะ ครึ่งลูกนะคะแอดมินก็ทําอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็ทําเป็นชิ้นแบบนี้ก็คือจะหั่นให้เล็กลงนะคะเวลาปั่นจะได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะแล้ววันนี้แอดมินใช้เป็นแก้วแบบนี้ค่ะในการจะเซิร์ฟต่อไปค่ะโรยห้างบนนะคะตกแต่งให้สวยงามค่ะแอดมินก็จะหั่นแตงไทยเป็นลูกเต่าเล็กๆค่ะ ถ้าใครมีอุปกรณ์จะทําให้เป็นแบบกลมๆก,ก็ได้แต่วันนี้แอดมินไม่มีก็เลยจะทําให้เป็นลูกเต๋าเล็กๆน่ารักแบบนี้ค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือน้ําแข็งค่ะน้ําแข็งแอดมินก็ใส่น้ําแข็งลงไปให้เต็มแก้วเลยใครจะใช้เป็นน้ําแข็งหลอดอันเล็กก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใหญ่ให้ทุบหน่อยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่เนื้อแตงไทยลงไป และต่อไปค่ะใส่น้ำแข็งลงไปแล้วก็ต่อด้วยที่ใส่ลงไปแอดมินจะเตรียมเป็นนมข้นหวานค่ะนมข้นหวานเพื่อนๆจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะใส่ลงไปอันนี้ก็ใส่ลงไปแล้วนะ ต่อไปใส่เป็นนมสดลงไปนมสดเพื่อนๆจะใช้เป็นคาร์เนชั่นหรือว่ายี่ห้ออื่นก็ได้แล้วก็ต่อด้วยใส่ลับก็คือน้ำเชื่อมนั่นเองค่ะใส่เกลือลงไปที่ปลายช้อนไม่ใส่เยอะนะต่อไปก็ปิดฝาแล้วก็ปั่นได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็นำมาเทใส่แก้วได้เลยค่ะตกแต่งให้สวยงามด้วยชิ้นแตงไทยที่เราได้หั่นเป็นเต่าไว้ค่ะสำหรับอัตราส่วนทุกอย่างแอดมินจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะ สำหรับคนที่ใช้เป็นแก้วพลาสติกนะคะสำหรับทำขายเดี๋ยวแอมีนจะแปะวิธีการทำไว้ให้ข้างล่างนะคะว่าแก้วขนาดไหนอะไรยังไงนะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำน้ำแตงไทยปั่นค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆนสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ